ยุบสภาวันไหนจบเรื่องบ้านเขากลับมาเรื่องบ้านเราเต็มๆยุบสภาวันไหนเอาชัดๆตรงๆนะเอาเป๊ะๆด้วยนะแบบหวยอ่ะจะยุบสภาก็ต้องแบ่งเขตเลือกตั้งให้เสร็จซะก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเห็นว่าจัดการกันเรียบร้อยแล้วนี่อย่างนี้ครับมาดูตรงนี้ค่ะกกตแบ่งเขตเสร็จแล้วค่ะเปิดรับฟังความเห็นเสร็จแล้วโปรเซส2เสร็จเสร็จแล้วแล้วไงต่อขั้นตอนต่อไปก็คือจะนำลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไรเพื่อให้มีสภาพบังคับเมื่อไรวันที่จะเอาเรื่องการแบ่งเขตลงในราชกิจจาก็คือวันไหนคะเอาชัดๆ16มีนาคม16เหรอพฤหัสพฤหัสอ๋อเป็นวันพฤหัสนะขยับอ่ะขยับนะ13 14 15 16เป็น16นะพฤหัสที่16คราวนี้ลุงตู่จะยุบสภาได้แล้วรอสัญญาณสุดท้ายรอจิ๊กซอตัวสุดท้ายก็คือการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อนำสู่การเลือกตั้งไงอันนี้สำคัญนะเมื่อแบ่งเขตเลือกตั้งประกาศในราชกิจจามีผลบังคับเรียบร้อยแล้วในวันที่16ใช่ไหมคำถามก็คือยุบเลยไหมแล้วลุงตู่จะลงนามรับสนองพระบรมพระราชองค์การโปรดเกล้าเรื่องยุบสภาพระราชกิจการยุบสภาในวันไหนและจะนำลงในราชกิจจาวันไหนวันไหนคำตอบก็คือจันทร์ที่20มีนาไม่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมน่าจะไม่เปลี่ยนน่าจะไม่เปลี่ยนใช่ไหมบางคนบอกอยากจะขยับไปอีกเป็น20มีนาน่าจะไม่เปลี่ยนสรุป16มีนาแบ่งเขตเลือกตั้งลงราชกิจจามีสภาพผลบังคับใช้สรุปอีกที20มีนายุบสภาจะลงในราชกิจจาเพื่อให้มีสภาพบังคับแต่ยังไงก็ไม่เกิน23แน่นอนเพราะ23จะครบว่ากันที่จริงนะทันทีที่แบ่งเขตเสร็จสับเรียบร้อยตั้งแต่17 18 19 20 21 22ตราบใดที่ยังอยู่ในกรอบไม่เกิน23ยุบสภาได้ทุกวันมันก็ยุบได้ทุกวันอยู่ที่จะยุบวันไหนก็ไม่แน่ใจเราประกาศไป20เขาก็อาจจะบอกไม่อยากให้ตรงกับเราก็ได้อาจจะไป22ก็ได้เพราะว่ารายการเราประกาศไป20เอางี้16มีนาคมแบ่งเขตเลือกตั้งประกาศในราชกิจจาใช่ไหมใช่ค่ะมีสภาพบังคับใช้ชัดเจนมากว่า20มีนาจะยุบสภาใช่ไหมใช่ค่ะดังนั้น17มีนาคม3มิตรจะถือเป็นเลิกในการประกาศย้ายขั้วอย่างเป็นทางการหลังจากที่สับขาหลอกหลังจากที่แหมจริงๆเขาไม่หลอกแล้วเขาก็มีคำตอบในใจแต่มันพูดไม่ได้แต่17เนี่ยจะพูดได้ศุกร์17ประกาศเป็นทางการจะย้ายไปอยู่พรรคเพื่อไทยค่ะแต่ด้วยความเคารพนะแต่ด้วยความเคารพนะสังคมไทยนะจะไปจะมาไม่ว่ากันไปให้ลามาก็ขอให้ไหว้กันนิดหนึ่งเอ้ยเขาคุยกันแล้วนี่คุยกันเมื่อไหร่ไม่รู้ก็มีคนบอกมาเขาคุยกันแล้วยืนยันเลยยืนยันเลยยังไม่คุยเหรอยืนยันเลยบอกผ่านสื่อนั่นก็อันหนึ่งที่เขาเคืองกันครั้งแรกเลยบอกผ่านสื่อส่งสัญญาณผ่านสื่อก่อนที่เขาเคืองอย่างที่สองไม่ไปพูดตรงๆพูดผ่านนี่ก็เคืองซ้ำสองดังนั้นต่อให้เมื่อวานหรือเมื่อวันเซิร์นไปกราบมันก็ฟื้นความรู้สึกไม่ได้เท่าไหร่เพราะทำไมอ่ะเอ้าคุณไม่ให้เวลาพลังประชารัฐในการตั้งหลักเต็มตัวหาคนแทนอะไรเลยเหรอเขาก็เหมือนจะรู้มาก่อนแล้วนะคุณไอ้เท่าๆอย่างเนี้ยเท่าๆอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรในทางการเอาเปรียบคือโทษนะด้วยความเคารพคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะด้วยความเคารพส่วนตัวเป็นคนที่น่ารักมากแต่ในวงการเมืองเขานินทากันอย่างไรผมก็เล่าสู่กันฟังก็แล้วกันเขานินทาว่าลูกน้องท่านไม่กล้าพูดกับท่านตรงๆหรอกว่าข้างนอกเนี่ยเขาคุยกันตรงๆอย่างไรเขาบอกว่าเอาเปรียบทางการเมืองที่เอาเปรียบทางการเมืองก็เพราะว่าไอการดึงเชงเพื่อดูทิศทางการเมืองกะเก่งค้ากำไรทางการเมืองสูงสุดรอจังหวะค้ากำไรการเมืองสูงสุดให้รู้มันชัดๆว่าใครจะได้ใครจะเสียใครจะเสียวใครจะไม่เสียวอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นคือดึงเชงจนวินาทีสุดท้ายการดึงเชงวินาทีสุดท้ายก็คือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลไงแต่ลุงป้อมและพลังประชารัฐเขาอึดอัดถูกปะเขาบอกมาเหรอใช่เขาบอกคุณนายมานะเพราะเขาอึดอัดโอเคจะได้รับทราบเขาอึดอัด